รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสเมนูของเราวันนี้คือทอดมันทำกินเองที่บ้านทุกคนในบ้านก็แฮปปี้ทำขายก็แฮปปี้ดูไม่ออกว่ามีหมูเด้งด้วยใช่เซฟไปเยอะเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าทำให้ดูน่ากินขึ้นตั้งเยอะฟังแปลกๆนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันครับทุกวันพุธเวลา15:30 น.ทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะอ่ะรายการฟู้ดไฟโตนะครับเป็นรายการที่สานสัมพันธ์ในครอบครัวเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราก็จะแข่งกัน3คนอาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้บ้างนานาเท็ดดี้บ้างหลังๆนี่คือมีแต่คนแพ้แล้วคนแพ้เขาก็รู้สึกว่าแบบไม่อยากแข่งแล้วผมก็เข้าใจความรู้สึกพวกนี้ก็เลยอัพไหนๆก็ไหนๆแล้วมาช่วยกันทำดีกว่าเพราะความสำคัญคือรสชาติของอาหารครับอาจารย์ให้โจทย์มาบอกเอ้ยนานาเฮดดี้ช่วงเนี้ยเมนูกับข้าวง่ายๆอ่ะทำกินเป็นของกินเล่นก็ได้เป็นกับข้าวก็ได้ทำกินที่บ้านก็ได้ทำขายก็ได้มีไหมคุณโลภมากนะเนี่ยใช่แล้วบอกโอ้ยปลาเยอะแยะเลยอ่ะก็เลยไปได้มาอย่างนึงเมนูของเราวันนี้คือทอดมันทอดมันเนี่ยเจ๊พูดตรงๆเลยนะคือมันทั่วไปมากเดี๋ยวนี้เนี่ยถึงขั้นแบบเขามีเป็นห่อแบบวางขายคุณแค่แบบตัดปากถุงปิ๊บปิ๊บปิ๊บอย่างนี้เลยใช่อย่างนั้นเลยคุณจะมาทำอะไรมันพิเศษพิโสกว่าอย่างอื่นยังไงเนี่ยของคนอื่นๆก็อร่อยในแบบของเขาของเราก็อร่อยในแบบของเราเราก็ไม่รู้จะบอกว่าของเราอร่อยกว่าของเขายังไงอันนั้นมันอาจจะดูแบบเอ้ยเราข่มขู่คนอื่นเอออ่ะแต่เป็นว่าเราเชิญชวนว่าลองมาทำเมนูทอดมันทะเลชีสของนานากับเท็ดดี้วันนี้ดูเพราะว่าเราเชื่อว่าสูตรของเราทำง่ายที่สำคัญเนี่ยอร่อยโอ้แล้วทะเลชีสด้วยนะไปอยู่ในทอดมันได้ยังไงครับเนี่ยมาฝังฉุบกันก่อนดีกว่าครับมาเฮ้ยมาอ่ะลูกน้องวันนี้ทำตามที่หัวหน้าใหญ่สั่งนะได้ครับเมนูในวันนี้ขอเสนอทอดมันทะเลชีสทอดมันชิ้นโตๆที่รวมส่วนผสมสดๆจากทะเลพร้อมด้วยชีสเยิ้มๆที่อยู่ตรงกลางทานคู่กับน้ำจิ้มรสเลิศจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมพร้อมกันได้เลยครับสมัยก่อนเวลาบอกจะทำทอดมันทุกคนจะรู้สึกตกใจเพราะว่าโอ้โหต้องขูดเนื้อปลากายต้องฟาดอันนั้นเป็นกรรมวิธีการทำทอดมันแบบดั้งเดิมแต่ผมก็ชื่นชอบใช่เราก็ชอบอร่อยมากสูตรวันนี้ของเราเราไม่ต้องฟาดเฮ้ยมีคนฟาดมาให้เราแล้วที่เราใช้หมูเด้งแทนนะนี่ อ๋อนี่ลดขั้นตอนไปครึ่งนึงเลยนะบอกคุณผู้ชมตรงๆคือปรุงรสมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรสชาติก็ไม่ต้องปรุงเยอะเนื่องจากเขามีมาแล้วใส่หมูเด้งลงไปข้างนึงแบบนี้ easy เน้นแบบนี้เลยแล้วทอดมันของเราเนี่ยเนื้อเป็นหมูเด้งแล้วมันพิเศษยังไงคือไปเพิ่มเติมยังไงเนี่ยเราใส่อาหารทะเลลงไปด้วยวันนี้ของเราจะมีตัวเนื้อกุ้งของเรากับปลาหมึกของเราอ่ะแบ่งเป็น2ส่วนเลยนะส่วนที่1คือใส่ลงไปในเนื้อเพราะเราไม่ชอบทอดมันที่มีแต่หมูเด้งอย่างเดียวอ่ะเราชอบทอดมันที่เราบอกว่าทอดมันทะเลก็ทะเลสิเราใส่ทะเลแต่คุณใส่หมูอ่ะเอ๊ะเพิ่มเนื้ออ๋อนี่คือที่บอกว่าทำขายใช่ไหมใช่ เพิ่มเนื้อ เนื้อปลาหมึก แหมเท็ดดี้อาหารทะเลอ่ะกิโลเท่าไหร่นะเราก็ไม่ได้ใช้ของไม่ดีใช้ของดีใช้ของดีทุกอย่างแต่คละกันไปจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเริ่มมาปรุงรสละปรุงรสนะครับแน่นอนเลยหลายคนบอกว่าเวลาทำทอดมันเนี่ยมันต้องหอมเครื่องแกงนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งนี้เลยครับน้ำพริกแกงเผ็ดตราโลโบนะครับตอบโจทย์เลยคุณจะทำทอดมันหมูทอดมันทะเลทอดมันไก่ทอดมันปลากรายนะฮะใช้ซองนี้ได้เลยโอเคขอช้อนหน่อยเนี่ยแล้วเราชอบมากเพราะว่าเนื้อเพลแกงของเขาละเอียดยิบยิบจริงๆคุณที่สำคัญมันหอมมากๆเลยนี่เปิดซองปุ๊บได้กลิ่นเลยทะลุแมสเลยพริกแกงโลโบนี่เขาเนื้อเนียนแล้วก็หอมจริงๆนะครับเนี่ยจากนั้นนะคะไข่ไก่1ฟอง
น้ำปลานิดหน่อยเอาละครับและอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยนะครับถ้าไม่รักกันจริงนี่เราไม่บอกเลยแป้งประกอบอาหารตรากโกกินะครับเวลาทอดอ่ะมันจะทำให้ทอดง่ายเกาะเป็นก้อนที่สำคัญข้างนอกกรอบนิดหนึ่งนี่คือเคล็ดลับเลยใช่บอกคุณเลยว่าเราใส่จากนั้นก็ตามด้วยแป้งประกอบอาหารตรากโกกิ2ช้อนโต๊ะครับเนี่ยคุณใส่ลงไปไม่ต้องเยอะใช่ครับเพราะว่าเครื่องปั่นเราเล็กไม่ใช่2ช้อนเท่านี้ก็ช่วยทำให้ทอดมันของเราเนี่ยเรามีอัตราส่วนอยู่นะนะจากนั้นก็ปั่นส่วนผสมให้พอเข้ากันครับเพื่อให้เวลาเคี้ยวนั้นได้รสสัมผัสของหมึกและกุ้งครับเช็คงานหน่อยเนี่ยคุณดูสิมันง่ายมากเพราะว่าด้วยความที่เราใช้หมูเด้งอ่ะแค่พอเห็นแบบนี้เหมือนคล้ายๆห่อหมกเนาะก็ได้อ่ะเรียบร้อยแล้วแบบนี้เราจะยกส่วนผสมของเราลงมาใส่อ่างผสมครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทอดมันกันค่ะดูเนื้อสิเออมันดูเนียนนะง่ายมากมากดูไม่ออกว่ามีหมูเด้งด้วยใช่ถึงบอกไงเซฟไปเยอะเอ้ยไม่ใช่หมายถึงว่าทำให้ดูน่ากินขึ้นตั้งเยอะฟังแปลกๆนะช่วงหน้าครับกับทอดมันทะเลชีสกับขั้นตอนของการทำทอดมันทะเลชีสให้ออกมาน่าทานและมีเนื้อสัมผัสเด้งๆจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับเมื่อกี้เราใส่กุ้งกับปลาหมึกลงไปปั่นแล้วแต่เวลากินน่ะมันจะมีความสุขใจอะไรดีไปกว่ากัดแล้วเจอมันต้องหลอกล่อด้วยชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมครับอย่าใช้คำว่าหลอกทำไมคุณมองว่าเราชอบหลอกคนอื่นอ่ะจริงๆคือในนี้อาจจะเป็นหมูเด้งล้วนแล้วก็มีกุ้งหั่นเป็นชิ้นโอ้เราไม่เคยคิดถึงมุมนี้เลยนะต้องลองไม่เอาให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์กลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสำหรับสายหวานมือใหม่หรือมือฉกาจที่เริ่มท้อกับการทำคัพเค้กทานเองที่บ้านเพราะไม่ว่าจะทำยังไงเค้กก็ไม่สวยไม่อร่อยเหมือนอย่างที่คิดวันนี้เราเลยรวบรวม5ข้อควรระวังในการอบคัพเค้กมาฝากค่ะระวังเค้กแห้งร่วนระวังเค้กไม่สุกระวังเค้กหน้าไหม้ระวังเค้กหดหรือล้นพิมพ์ระวังเค้กไม่อร่อยแต่ถ้าใครไม่อยากยุ่งยากวันนี้เราจัดมาให้พิเศษกับฟรุตตามิน่าโกลเด้นคัพเค้กคัพเค้กเนื้อแน่นฉ่ำด้วยเครื่องปรุงที่ได้สัดส่วนและยังคัดสรรผลไม้ที่ได้คุณภาพมาผสมอย่างลงตัวอร่อยแบบไม่ซ้ำใครทั้ง6รสชาติโกลเด้นช็อกโกโกลเด้นสตรอเบอรี่โกลเด้นบานาน่าวิทวอลนัทโกลเด้นมิกซ์ฟรุตโกลเด้นบลูเบอร์รี่สตรูเซลโกลเด้นพรุน1กล่องบรรจุ6ชิ้น6รสชาติราคาพิเศษเพียง485บาทแถมจะส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ด